อร่อยมาแล้วมาดีอยู่แล้ววันนี้แก้วมาอยู่แล้วมากลับอะไรรู้ป่ะนี่นั่งบอกมาม่าเกาหลีไม่กินไม่ได้ก็จะไปดูช้านวายน้ำหยดคนดูมาเกาหลีแก้วเห็นป่ะมีชีสด้วยแล้วก็ปังกระเทียมแก้เลี่ยนแล้วก็ไข่ลวกไข่ลวกนะไม่ใช่ไข่ออนเซ็นต้องรู้มันต่างกันยังไงวะไข่ลวกไข่ออนเซ็นเฮ้ยโอ้ยชีสหืมมากเกาหลีกับพื้นเยอะมากนี่ชีสค่ะเผ็ดชีสไข่ลวกดีมากปลากระเทียมแก้เลี่ยนอร่อยก็ทำหอมเจียวเองนะหอมเจียวก็เยอะแล้วOne hour later. ทุกคนเมื่อกี้พี่เข้าตาเว้ยอร่อยเลยไหมล่ะปากอยู่นี่ปากอยู่นี่แม่งกระเด็นไปนู่นเลยโอ้มากินต่อที่กินต่อไม่ใช่อะไรนะหิวอยู่อ่ะกลัวกระเด็นเนี่ยกลัวกระเด็นอย่างเนี้ยชีสทุกคนเป็นคลิปที่แสบลูกตามากชีสที่เป็นก้อนเลยดูเลยอังบังอันนี้แหละคนดูนี่ไหม้ไหมเออไหม้ไปอย่าไปกินมันนะตรงไหม้ไหม้อย่ามาเล็งคิดถึงก็กินตรงชีสเพื่อที่ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกดยังคะกดติดตามกดติดตามยังกดตามแล้วกดรับสไครด้วยนะกดไลค์ด้วยก็เคยกินเลยนี่มาม่าโดยแบบมาม่าเผ็ดเกาหลีโดยไม่ใส่ชีสอ่ะมันจะเผ็ดมากเลยนะพอใส่ชีสแล้วรู้สึกว่าความเผ็ดมันดรอปลงอ่ะความเผ็ดมันเบาลงเพราะว่าชีสมันกินขนมปังกระเทียมอ่ะปิดท้ายชีสแก้เลี่ยนหรือเลี่ยนหนักกว่าเดิมรู้เพราะแก้ไปจิ้มไข่จิ้มอะไรจิ้มมวยหมดเลย
อร่อยนะมันกระเทียมยี่ห้ออะไรนะมันเซเว่นอ่ะอร่อยมัน20 บาทมั้งทำติดทุบกับไข่ฟินอร่อยค่ะอันนี้มันไหม้อ่ะก็ไม่กินทำไหม้อย่างนี่เรื่องเหลือเยอะอยู่เลยเนี่ยเพื่อนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปพี่ข้อตาวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายบ้าจริงพี่ข้อตาทรมานเว้ย